บุคคลที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะผมอยากจะเล่าเรื่องของแอนดรูว์คาร์เนกีอันนี้มันจะมีประโยชน์กับคุณด้วยแอนดรูว์คาร์เนกีนี่เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือแบบ50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วเขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์เลยแอนดรูว์คาร์เนกีจำชื่อนี้ไว้เขาเป็นอัจฉริยะด้านความมั่งคั่งที่เป็นฮีโร่ของผมคนนี้เขามีภารกิจของเขาเนี่ยเขาหาเงิน40ปีแรกของชีวิตของเขาบอกว่าครึ่งแรกของชีวิตฉันจะหาเงินให้มากที่สุดซึ่งเขาทำได้จริงๆแล้วครึ่งหลังฉันจะให้เงินให้มากที่สุดแล้วก็ครึ่งหลังของชีวิตเขาก็บริจาคสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องสมุดอะไรที่มันเป็นอะไรอะมรดกของเขาให้กับประเทศอเมริกาสร้างโรงเรียนสร้างเขาทิ้งเงินไปให้หมดพูดง่ายคือไม่ใช่ทิ้งอ่ะคือหมายความว่าเอาเงินของเขาไปใช้ประโยชน์เขาพูดว่ามันเป็นเรื่องน่าอับอายที่คนรวยตายไปแล้วยังมีมรดกเหลืออยู่มีเงินเหลืออยู่มันควรจะแบบใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุดผมฟังเรื่องนี้แล้วโคตรโดนใจอ่ะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำได้นอกจากเรื่องเงินแล้วคือเรื่องเงินก็ทำด้วยในเรื่องของการกุศลเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้กับสังคมได้ใช่ไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องของปัญญาเรื่องของการถ่ายทอดนะครับแล้วยิ่งผมสอนคนมากขึ้นผมก็ยังรู้ว่าเฮ้ยคนแบบทำไมเขาไม่เปลี่ยนทำไมบางคนไม่เปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนเขายังไงแล้วมีวิธีการไหนที่จะช่วยเขาได้เร็วกว่านี้นะครับนี่คือมิชชั่นของผมมันถึงโดนใจผมจึงปิ๊งไอเดียว่าเรียนแบบเลยเรียนแบบครึ่งแรกของชีวิตผมคือการสร้างความสำเร็จให้สูงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมอยากจะรู้ว่ากูทำอะไรได้วะในฐานะคนไทยคนหนึ่งในเวทีโลกกูจะพิสูจน์อะไรได้ว่าฉันจะได้ถึงไหนแล้วก็ตอนอายุ31ผมก็ได้ลงหน้าปก New York Times นะครับ New York Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์หน้าปกใน Arts Section นะในท่อนของ Arts เป็นหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับประกาศศักดาคนไทยว่าฉันไปยืนที่คาร์เนกีฮอลล์นี่ก็มาจากคนนี้นะแอนดรูว์คาร์เนกีนะจริงๆมาจากคนนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเขาเป็นคนบริจาคเงินสร้างมันขึ้นมาก็มีไอ้คาร์เนกีฮอลล์นี่ก็มีประวัติที่ก็ดังไปทั่วโลกอ่ะคนนักดนตรีที่ไหนก็อยากจะไปเล่นที่นั่นนะครับอ่ะผมก็เลยมีมิชชั่นวันนี้ก็คือการสร้างความสำเร็จผมอยากครึ่งแรกของชีวิตผมอยากจะสร้างความสำเร็จที่สูงที่สุดให้คนไทยทำได้ในเวทีเท่าที่คนไทยจะทำได้ในเวทีโลกครึ่งหลังคือการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น